จริญธรรมสำนึกดีค่ะคุณผู้ชมคะลูกปืนทักทายผู้ชมหน่อยลูกเจริญธรรมค่ะพบกับรายการบอกเล่าค่ะอาชุกวันนี้นะคะก็ตรงกับวันเสาร์ที่16เดือนพฤศจิกายนปี2567ค่ะเราบอกเล่าข่าวสุขจากที่ไหนคะจากที่บ้านล่างเมืองเดียวค่ะใช่ค่ะช่วงนี้นะคะก็อยู่ในช่วงของการเข้าสู่ฤดูหนาวนะคะเราก็ปลูกพืชผักฤดูหนาวกันค่ะที่บ้านล่างเมืองเรือเช่นตอนนี้นะคะบริเวณนี้ก็จะถูกเนรมิตเป็นสวนผักของน้องๆนักเรียนอนุบาลตุ๊กติ้วแล้วก็นักเรียนสมุนพรามนะคะโดยที่ครูแล้วก็ผู้ปกครองรวมถึงนักเรียนมาร่วมด้วยช่วยกันเนรมิตผืนดินนี่แหละค่ะแล้วก็จะปลูกดอกไม้นานาพันธุ์ขึ้นมาทำเป็นสวนดอกไม้กินได้นะคะสวนนี้มีชื่อว่าสวนครอบครัวน่ารักนะคะสวนผักครอบครัวน่ารักค่ะซึ่งที่ผ่านมานี่เองงานมหาปวารณาก็มีการทำสลัดโลด้วยดอกไม้แจกด้วยนะคะเดี๋ยวข่าวในสัปดาห์นี้นะคะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นข่าวเกี่ยวกับงานมหาปวารณาที่ผ่านมาค่ะเดี๋ยวจะพาทุกท่านนะคะเรื่องแรกไปรับชมข่าวสรุปภาพรวมของงานมหาปวารณาค่ะเราไปรับชมกันเลยค่ะไปเลยจะมีใครโชคดีเหมือนพี่น้องชาวอโศกไหมคะที่ไม่ใช่พี่น้องพ่อแม่ท้องเดียวกันแต่เป็นพี่น้องทางธรรมที่เกิดจากสายสัมพันธ์ค่ะได้ตื่นเช้ามาสวดมนต์ทำวัดเช้าตั้งแต่ตีสี่ซึ่งเป็นเวลาที่คนส่วนใหญ่กำลังหลับฝันได้ตักบาตรร่วมกันด้วยอาหารมังสวิรัติได้มาประชุมและทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันมากมายสิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นในงานมหาปวารณาครั้งที่42ซึ่งจัดที่ราชธานีอโศกจังหวัดอุบลค่ะหัวใจของงานนี้จริงๆแล้วถ้าจะถามว่าหัวใจของงานนี้คืออะไรหัวใจของงานนี้ก็คือการประชุมการที่จะทำให้องค์กรต่างๆของเราเนี่ยเกิดความสะอาดบริสุทธิ์เราจะต้องพยายามรักษาสิ่งที่พ่อครูชี้ทิศทางนี้เอาไว้ว่าเราจะทำให้องค์กรชุมชนของเราเนี่ยสะอาดบริสุทธิ์ได้อย่างไรนะงานปวารณาคือไม่ใช่งานอะไรงานประชุมเป็นหลักแหละนี่เราก็จะต้องมาร่วมระดมสมองกันเพื่อพัฒนาระบบบุญนิยมที่พ่อครูได้สร้างเอาไว้เนี่ยให้บริสุทธิ์สะอาดนะเช้าวันที่5พฤศจิกายน2567ท่านสมณะซึ่งเป็นนักบวชชาวอโศกได้สวดมนต์และร่วมการประชุมมหาปวารณาสมณะที่ประพฤติปฏิบัติตามโอวาทผ่านการอบรมสั่งสอนจากพ่อครูสมณะโพธิรักษ์หลังออกพรรษาก็เดินทางมาประชุมปวารณาตนเพื่อให้ผู้อื่นว่ากล่าวตักเตือนได้ครั้งยิ่งใหญ่จึงเรียกว่ามหาปวารณาปี2567นี้เป็นปีแรกที่ท่านสมณะประชุมกันโดยมิได้มีพ่อครูให้โอวาทและสมณะอีกหลายรูปก็ไม่สามารถเดินทางมาร่วมได้ค่ะเนื่องจากปัญหาสุขภาพจำนวนนักบวชล่าสุดมีท่านสมณะ82รูปท่านสิกขมาส27รูปสมณะมาร่วมได้ทั้งหมด66รูปขาดไปอีก16รูปค่ะและท่านสิกขมาสมาร่วมประชุมได้22รูปขาดไป5รูปค่ะจะมีใครโชคดีเหมือนชาวอโศกไหมที่มีอาหารการกินที่อุดมสมบูรณ์ช่วยกันปลูกช่วยกันสร้างมีผักผลไม้ไร้สารพิษกินตลอดทั้งปีการสร้างอาหารเนี่ยมันเป็นงานชิ้นที่พ่อท่านสั่งไว้ว่ามันสำคัญมากเลยนะโลกกำลังจะขาดอาหารฉะนั้นเราก็ทำไปหลายๆอย่างแล้วมันจะได้อย่างหนึ่งอ่ะขอให้พวกเราเอาตัวไปลงเถอะแล้วทุกอย่างมันก็จะสำเร็จมันจะลงตัวไปเองภารกิจหลักด้านการสร้างอาหารของพี่น้องที่มาร่วมงานมหาปวารณาครั้งที่42คือการลงพื้นที่สวนลานกราบปลูกกล้วยมากกว่า 1,000 ต้นปลูกมะละกออีกเกือบ 2,000 ต้นปลูกกะหล่ำปลีปลูกกระเทียมรวมทุกอย่างก็น่าจะหลายพันต้นนะคะ
และยังไปช่วยกันเก็บมันหวานญี่ปุ่นด้วยช่วยกันถางหญ้าใส่ปุ๋ยให้กับพืชผักให้กับสวนต่างๆเช่นสวนเพื่อฟ้าดินสวน255สวนเพอร์มาคันเจอร์ค่ะหากมองไม่เห็นตนผิดชีวิตก็จะโง่ไปอีกนานแสนนานเช้าวันที่7พฤศจิกายน2567มีการเดินตามรอยพ่อครูระยะทางทั้งหมด 2.7 กิโลเมตรเราเริ่มตั้งขบวนบริเวณศาลาแปดเหลี่ยมเดินผ่านเส้นทางถนนตรงมูลเลี้ยวขวาเข้าสู่อุโมงค์กอไผ่ผ่านนาลันกราบที่เราช่วยกันปลูกกล้วยปลูกมะละกอมุ่งหน้าสู่คานเรือที่มีการซ่อมแซมบำรุงเรือผ่านอ่าวกอไก่หรือโค้งกอไก่ข้ามสะพานโค้งรุ้งและปิดท้ายที่ลานสู่ศูนย์และลานถวายเพลิงกลับคืนสู่ธาตุในงานนี้ยังมีการประชุมหลายวันเช่นการประชุมการศึกษาบุญนิยมประชุมสถาบันบุญนิยมประชุมกสิกรรมบุญนิยมและประชุมพาณิชย์บุญนิยมค่ะในการประชุมพาณิชย์บุญนิยมมีวาระที่น่าสนใจเป็นพิเศษคือในช่วงงานปีใหม่2568นี้จะมีการจัดงานเพื่อฟ้าดินในรูปแบบของการจัดงานกสิกรรมที่บวรต่างๆก็จะมาจัดนิทรรศการให้องค์ความรู้และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยค่ะพร้อมทั้งมีการสาธิตองค์ความรู้ต่างๆเพื่อให้ประชาชนที่มาร่วมงานสามารถกลับไปพึ่งตนได้ในด้านความบันเทิงมีพี่น้องวงคารวาสและยังมีคณะนักร้องประสานเสียงเวียงพิงจากจังหวัดเชียงใหม่และ The East Wing Chorus จากกรุงเทพเดินทางมาโดยออกค่าใช้จ่ายกันเองนะคะเพื่อที่จะมาร้องเพลงที่ประพันธ์โดยครูรักรักพงษ์และบทเพลงของครูเพลงท่านอื่นๆอีกหลายบทเพลงค่ะรายการภาคค่ำมีหลากหลายวันนะคะเช่นรายการสืบสานปณิธานพ่อครูอาหารเป็นหนึ่งในโลกภาพจำในความเป็นพ่อครูอนุสรณ์สถานซึ่งในช่วงนี้ก็กำลังมีการรวมใจสร้างสถูปเจดีย์ถวายพ่อครูด้วยค่ะวันนี้เราก็สูญเสียนักรบของกองทัพธรรมระดับนักบวชช่วงท้ายของงานจบลงด้วยการจากลามีข่าวมรณานุสติเวลา 8:40 นาทีของวันพฤหัสบดีที่7พฤศจิกายน2567ท่านสมณะเบิกบานธรรมนิยโมนักบวชชาวอโศกท่านประจำอยู่ที่บวรสันติอโศกได้มรณภาพอย่างสงบด้วยโรคมะเร็งตับที่โรงพยาบาลนพรัตน์กรุงเทพสิริอายุได้74ปีอายุการบวชได้39พรรษาค่ะผู้ที่มาร่วมงานมหาปวารณาครั้งที่42นี้จึงได้ร่วมกันส่งท่านสมณะเบิกบานเป็นครั้งสุดท้ายที่เหือนสุดชีวิตทำให้จำนวนสมณะนักบวชชาอโศกลดลงจาก82รูปเหลือ81รูปทันทีค่ะคำสอนของพ่อครูสมณะโพธิรักษ์เป็นดั่งนาวาบุญนิยมให้ลูกหลานได้ภาคเพียรปฏิบัติสู่เส้นทางนิพพานแม้การดับสรีระสังขารของพ่อครูแต่ก็เกิดจิตวิญญาณแห่งพุทธะความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานล้อมรวมลูกหลานชาวอโศกเดินตามรอยพ่อครูสืบสานงานศาสนาให้เจริญสืบต่อไปเพื่อช่วยเหลือมวลมนุษยชาติตามปณิธานของพระโพธิสัตว์พ่อครูสมณะโพธิรักษ์ค่ะสำหรับสโลกธรรมในปีนี้นะคะก็คือหากมองไม่เห็นตนผิดชีวิตก็โง่ไปอีกนานแสนนานหลวงปู่ท่านได้กล่าวไว้ตั้งแต่วันที่12
มกราคมปีพุทธศักราช2560ค่ะต่อไปนะคะเราก็จะพามาติดตามเรื่องราวพิเศษที่ช่วงงานมหาปวารณาที่ผ่านมาที่ลูกๆชาวอโศกได้ร่วมกันเดินตามรอยหลวงปู่นะคะเราไปรับชมกันเลยค่ะเช้าวันพฤหัสบดีที่7ตุลาคมพุทธศักราช2567เวลา 6:30 นาทีลูกหลานชาวอโศกได้พร้อมใจกันมาเดินตามรอยพ่อครูนำโดยท่านสมณะท่านสิกขมาและญาติธรรมพร้อมนักเรียนสัมมาสิกขานักเรียนสมุทรพระรามและอนุบาลตุกติ้วระยะทางทั้งหมด 2.7 กิโลเมตรเราเริ่มตั้งขบวนบริเวณศาลา8เหลี่ยมราชธานีอโศกจังหวัดอุบลผ่านเส้นทางถนนตรงมูลเลี้ยวขวาเข้าสู่อุโมงค์กอไผ่ผ่านนาลานกราที่เราช่วยกันปลูกกล้วยปลูกมะละกอปลูกมะเขือรวมแล้วหลายพันต้นและมุ่งหน้าสู่คานเรือผ่านอ่าวกอไก่ข้าสะพานโค้งรุ้งและปิดท้ายที่ลานสู่สูงและลานถวายเพลิงกลับคืนสู่ธาตุวันนี้เป็นวันคล้ายวันพ่อครูออกบวชท่านบวชเมื่อวันที่7พฤศจิกายนพุทธศักราช2513และเป็นวันที่210ที่พ่อครูท่านละสังขารถ้าพูดถึงความรู้สึกที่เดินตามรอยหลวงปู่หรือพาเดินรอบหมู่บ้านมันยังมีความรู้สึกเก่าๆอารมณ์เก่าๆที่ว่าทุกครั้งที่หลวงปู่ไปเดินหลวงปู่ก็จะมาเรียกเด็กๆไปเดินด้วยอะไรอย่างเงี้ยณวันนี้บรรยากาศของวันนี้มันก็ยังทําให้มีความรู้สึกว่าเหมือนหลวงปู่ยังอยู่กับเราแต่ก็อยากจะให้สืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามอันเนี้ยต่อไปให้ลูกหลานรุ่นต่อๆไปเนี่ยได้ทําตามที่หลวงปู่เคยได้พาทําในนุ่งผ่อนสุทธิภาครับชื่อเล่นชื่อคุณครับอยู่ปวช.ปี1สาขาภาษากําลังครับเรียนอยู่ศิษย์อโศกครับก็ตั้งแต่เรียนอยู่ที่อโศกมา3ปีก็รู้สึกว่าได้อะไรหลายๆอย่างครับสนุกมากเลยครับว่ามันเป็นประสบการณ์ใหม่ที่เราไม่เคยเจอครับส่วนมาเดินแอดเวนเจอร์ครั้งนี้ก็รู้สึกว่าคิดถึงพ่อครูครับการได้มาเดินตามรอยพ่อครูในวันนี้เต็มไปด้วยความอิ่มเอมใจโดยเฉพาะการได้เห็นภาพแผ่นดินพุทธที่พ่อครูพาสร้างเพียงแค่30ปีที่ราชธานีอโศกแต่มีทุกอย่างครบพร้อมเรียบง่ายงามอย่างลงตัวลูกหลานชาวอโศกจะช่วยกันเดินตามรอยพ่อครูต่อไปและตลอดไปครับสำหรับกิจกรรมการเดินตามรอยเท้าพ่อหรือการเดินตามรอยหลวงปู่นั้นช่วงที่จบนี้เป็นภาพประทับใจนะคะที่เราได้มาฟังเทศที่บริเวณลานถวายเพลิงและก็บริเวณลานสู่ศูนย์นะคะทำให้รู้สึกแต่ละคนนั้นอิ่มเอมใจนอกจากจะเป็นการเดินชมมุมต่างๆของบ้านราษฎร์แล้วนะคะเราได้ร่วมกันถ่ายภาพเป็นที่ระลึกก่อนที่จะสถูปจะเปลี่ยนไปนะคะสถูปจะขึ้นเป็นรูปเป็นร่างรวมถึงเจดีย์ด้วยค่ะขณะนี้เราก็จะพาทุกท่านไปติดตามภาพบรรยากาศการเปิดโรงบุญแจกอาหารมังสวิรัตในช่วงงานมหาปวารณาที่ผ่านมาค่ะในงานประจำปีแต่ละงานของชาวอโศกส่วนใหญ่แล้วจะมีการเปิดโรงบุญแจกอาหารมังสวิรัตแก่พี่น้องญาติธรรมที่มาร่วมงานงานมหาปวารณาก็เป็นงานประจำปีอีกงานหนึ่งของชาวอโศกที่จัดในช่วงหลังออกพรรษาทุกๆปีเพื่อเป็นการต้อนรับพี่น้องที่มาจากหลายพื้นที่จึงมีการเปิดโรงบุญแจกอาหารมังสวิรัตแก่ผู้มาร่วมงานค่ะเป็นการสร้างสังคมสาธารณโภคีให้เปิดกว้างขึ้นต่างคนต่างเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับเพื่อแบ่งปันเสียสละและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีชาวอโศกที่มีมาโดยงานมหาปวารณาครั้งที่42นี้ก็ได้มีการจัดเวรสำหรับการผัดเปลี่ยนกันเช่นเคยซึ่งในวันแรกของงานยังเป็นช่วงวันที่ญาติธรรมจากหลายพื้นที่ยังคงอยู่ช่วงระหว่างการเดินทางเจ้าบ้านอย่างชาวบวรราชธานีอโศก
จึงรับเตรียมอาหารต้อนรับในวันแรกที่บ้านราชเป็นลงบุญวันที่5เป็นวันแรกค่ะเราเป็นเจ้าบ้านเราเตรียมไปแล้วเราก็รับก่อนพุทธฐานอื่นเข้ามาทีหลังเขาก็ต้องหาของยากวัตถุดิบยังไม่ได้เตรียมไว้อย่างเงี้ยให้เข้ามาให้เรียบร้อยก่อนแล้วเขาก็ค่อยทำปีนี้นึกว่าน้ำท่วมแต่น้ำไม่ท่วมเราก็มีวัตถุดิบเยอะมีทั้งผักกาดมีทั้งทุกอย่างต้นหอมผักชีอะไรบ้านเรามีหมดเลยเห็ดเต้าหู้อะไรพุทธฐานอื่นมาญาติธรรมมาก็เอามาบ้างคนรุ่นเอาไอ้นู่นมาคนนี้เอาไอ้นี่มาก็พอดีเราก็ไม่ได้ซื้อของอะไรแล้วก็ใช้ของบ้านเราพี่น้องเราเอามาเยอะด้วยเราก็เลยไม่ต้องซื้อมีงานอะไรก็ทำทุกครั้งเป็นคนทำทุกครั้งเพราะเป็นแม่ครัวที่ต้องคิดต้องทำอยู่ในนี้เราก็ตั้งใจทำให้ดีที่สุดทันทีทำดีแล้วก็อยากจะทำให้มันดียิ่งขึ้นไปพระครูสอนว่าทำแค่นี้แต่เราก็จะตั้งใจทำให้มันดียิ่งกว่านี้ที่เรามีความสามารถแค่นี้ใช่ไหมเราก็จะพัฒนาให้ดีกว่านี้ขึ้นไปอีกนะอีกทั้งยังมีสลัดโลจากดอกไม้ไร้สารพิษทีครุและน้องๆนักเรียนสมุนพระรามทำแจกกันสดๆด้วยค่ะเป็นเมนูอาหารที่สวยงามและมีประโยชน์อย่างยิ่งนอกจากนี้ยังมีขายแหจากกลุ่มสีโคตบูนและที่อื่นๆมาร่วมจัดลงบุญในครั้งนี้ด้วยอาหารจึงมีสดๆร้อนๆเนืองแน่นหลากหลายเต็มโต๊ะตลอดเวลาทั้งอาหารไทยอาหารอินเดียมีทั้งแกงถั่วจาปาตีข้าวมัทุปายาตและอาหารอีสานอย่างข้าวเหนียวส้มตำซุปหน่อไม้ก๋วยจั๊บร้อนๆหมดน้ำซุปหม้อใหญ่ๆไปถึง7หม้อเลยทีเดียวทำกันมาทุกปีก็มาให้กำลังใจพวกเราด้วยก็เราก็เป็นอีกแรงหนึ่งที่ช่วยกันจ้ะพวกเราก็จะได้ทานอาหารหลากหลายไปอีกอย่างนี้นะลูกแม่ก็ประวรณาว่าชาตินี้ก็จะทำงานเสียสละให้พ่อครูแม้พ่อครูสมณโพธิรักษ์จะไม่ได้อยู่กับลูกหลานแล้วแต่ปณิธานที่ตั้งใจจะเสียสละแบ่งปันและดำเนินสังคมสาธารณโภคียังคงอยู่ต่อไปเรื่องอาหารนี่สำคัญเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะทุกๆการก็จะมีการเปิดโรงบุญแจกอาหารมังสวิรัติไม่ต้องห่วงเลยอาหารของชาวอโศกนี่อุดมสมบูรณ์ในทุกๆงานเลยนะคะต่อไปค่ะจะพามาติดตามภาพบรรยากาศการตักบาตรเทโวหลังจากที่ท่านสมณะได้ทำการมหาปวารณาเสร็จแล้ววันรุ่งขึ้นก็มีการตักบาตรเทโวสองฝั่งถนนบริเวณหน้าเฮือน00มีญาติธรรมมารอใส่บาตรยาวเหยียดเลยทีเดียวค่ะความสำคัญของการตักบาตรเทโวนะมันเป็นเรื่องเล่าในสมัยครั้งพุทธกาลที่มีตำนานพูดถึงว่าพรรษาพระเจ้าจำพรรษาเนี่ยในช่วงก่อนจะออกพรรษาเดือนสุดท้ายท่านได้ไปโปรดพุทธมารดาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์นะพอวันออกพรรษาท่านก็เสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นะก็ลงมาพบกับภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาอันนี้เรื่องเล่าเหมือนเป็นบุคลาธิฐานนะเหมือนกับเป็นเรื่องที่เขาต้องการจะสื่อจริงๆแล้วมันเป็นไม่ใช่เป็นเรื่องที่พุทธเจ้าไปโปรดพุทธมารดาที่บนสวรรค์เจ้าดาวดึงส์อะไรอย่างนั้นที่เป็นสวรรค์นิมานอะไรที่เล่ากันมาความเชื่อตามพุทธศาสนาที่มีมาพระสงฆ์ที่ออกบิณฑบาตหลังช่วงออกพรรษาเป็นเหมือนเทวดาที่ลงมาโปรดความบริสุทธิ์น่าเริ่มใสหลังการฝึกปฏิบัติขัดเกลาตนเองมาอย่างเคร่งครัดคงเป็นวาสนาของผู้ให้ทานเป็นอย่างยิ่งผู้ให้ที่ให้อย่างไม่หวังผลแท้จริงหารู้ไม่ว่าบุญที่ทำนั้นสะสมไม่ได้การใส่บาตรไม่ใช่การเพิ่มบุญแต่เป็นการสร้างบุญเพื่อขจัดกิเลสไปจากใจผู้ให้ทานถ้าการถือศีลเคร่งและปฏิบัติอย่างเคร่งครัดทำให้เหมือนเป็นเทวดาลงมาจากสวรรค์พุทธสถานที่มีนักบวชนุ่งห่มจีวรสีกรักนี้คงเป็นเหมือนเทวสถานเป็นแน่และแล้วจากทางโลกสละทรัพย์สมบัติครูครองและบุตรของตน
เพื่อหันมาจนมาทานมื้อเดียวทานมังสวิรัติเลิกเสพเลิกสุขเลิกทุกข์แต่หันมาหาความสงบเพื่อบรรลุจุดที่สูงกว่าหากเป็นเรื่องง่ายคงใช้เวลาเตรียมบวชเพียงชั่วขณะคิดแต่ปีแล้วปีเล่าที่ความมุ่งมั่นสร้างคนให้เป็นสัตบุรุษช่วยคนอีกหลายร้อยคนเห็นทางสว่างการให้ทานคือการให้สิ่งใดก็ตามตามแต่ปรารถนาประเพณีตักบาตรเทโวก็เป็นเช่นการตักบาตรโดยทั่วไปเป็นจารีตประเพณีของพุทธศาสนาที่ผู้บิณฑบาตหาได้หวังทานจากผู้ให้ไม่เพียงแต่หวังให้ผู้ให้ยอมสละทานแม้เพียงน้อยก็ตามประเพณีคือเครื่องทอที่สืบยาวจากเบื้องหลังทอดออกสู่เบื้องหน้าเป็นเส้นสายที่บอกเล่าอดีตและกำหนดเส้นทางให้ก้าวต่อไปของตัวมันเองแม้หลวงปู่สมณะผู้ที่รักจะละสรีระสังขารไปแล้วแต่ทางนี้ยังไม่สิ้นสุดสายเพราะเป้าหมายของทางสายนี้ไม่ได้อยู่เพียงแค่เดินตรงไปข้างหน้าแต่คือการเกื้อกูลกันระหว่างทางด้วยตักบาตรก็เป็นประเพณีที่งดงามของชาวพุทธและพี่น้องชาวอโศกเราทำบุญตักบาตรด้วยอาหารมังสวิรัติแล้วก็ไม่มีการใส่ดอกไม้ธูปเทียนลงไปในบาตรด้วยนะคะสิ่งหนึ่งค่ะกิจกรรมที่พิเศษในช่วงงานมหาปวารณาที่ผ่านมาคือการที่มีคณะนักร้องประสานเสียงจากกรุงเทพและเชียงใหม่ออกค่าเดินทางกันเองเลยนะคะมาร่วมงานแล้วก็มาขับร้องบทเพลงต่างๆที่ครูรักรักพงษ์ได้ประพันธ์ขึ้นทำเอาหัวใจของผู้ฟังนี่รู้สึกซาบซึ้งฮึกเหิมเลยทีเดียวค่ะในงานมหาปวารณาครั้งที่42ณบวรราชธานีอโศกแม้ปีนี้จะเป็นปีแรกที่ไม่มีพวกครูอยู่ร่วมงานมหาปวารณาแล้วก็ตามแต่กิจกรรมต่างๆยังคงดำเนินต่อไปเช่นเดิมพี่น้องญาติธรรมยังคงเดินทางมาร่วมงานเหมือนเช่นเคยค่ะวันศุกร์ที่8พฤศจิกายน2567เวลา 10:30 น.ที่ศาลาฟังธรรมบริเวณชั้นล่างศูนย์มีรายการพิเศษโดยคณะนักร้องประสานเสียงวงเวียงพิงจากจังหวัดเชียงใหม่และวงดีอิสวิงคอรัสจากกรุงเทพรวม22ชีวิตค่ะได้มาขับร้องเพลงที่ประพันธ์โดยพ่อครูสมณโพธิรักษ์ภายใต้การกำกับและควบคุมการขับร้องโดยอาจารย์เทียนชัยสุขเที่ยงซึ่งนอกจากจะนำคณะมาร้องเพลงแล้วในช่วงเย็นยังได้ร่วมถ่าย MV เพลงก่อนชื่อแสงตะวันและเพลงชื่นรักอีกด้วยค่ะอาจารย์เทียนชัยสุขเที่ยงได้นำเพลงของพ่อครูไปทำ MV ในรูปแบบของการขับร้องประสานเสียงหลายเพลงแล้วค่ะทำไมอาจารย์ถึงมีความตั้งใจนำเพลงของพ่อครูไปทำ MV เราไปติดตามกันค่ะก็เป็นเพลงของพ่อครูนี่เป็นแรงบันดาลใจนะฮะในการที่จะแบบว่าเพราะท่านเป็นเหมือนบุคคลตัวอย่างที่มีความสามารถหลายด้านนะฮะแล้วก็ตัวเองเนี่ยเติบโตมาจากสมัยเพลงที่กำลังดังนะสมัยภาพยนตร์เรื่องโทนมีชื่อเสียงมากๆและเพลงทุกเพลงในนั้นผมร้องเป็นหมดเราจะต้องทำอัลบั้มอันนี้ให้เสร็จเรียบร้อยในจุดมุ่งหมายก็คืออยากจะทำไว้9เพลงนะครับตอนนี้ก็เสร็จไปแล้ว5เพลงก็คิดว่า
ประมาณเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยอยากจะให้ครบ9เพลงให้ได้ครับคุณเทิดิมาพลอยพาณิชย์หนึ่งในนักร้องประสานเสียงได้บอกเราถึงความรู้สึกของการมาเยือนบวรราชธานีอโศกและร่วมขับร้องเพลงประสานเสียงในครั้งนี้ว่ารู้สึกแบบตื่นเต้นด้วยดีใจแล้วก็ภูมิใจนะคะที่ได้มีส่วนมามอบความสุขด้วยผลงานเพลงของพ่อครูมานำเพลงของท่านมาให้ทุกท่านได้มีความสุขแล้วก็มีความภาคภูมิใจกับส่วนหนึ่งของท่านที่มีความสามารถในเรื่องของการแต่งการประพันธ์ค่ะยิ่งได้ฝึกซ้อมแล้วก็ยิ่งร้องไปเนี่ยทำให้ทราบว่าท่านเป็นบุคคลที่มีความคิดที่ลึกซึ้งมากแล้วก็มองโลกทั้งในโลกทางธรรมและในโลกของทางโลกด้วยเนี่ยค่ะได้ค่อนข้างชัดเจนมากแล้วก็สื่อออกมาค่อนข้างชัดเจนว่าคำว่าครองรักเนี่ยเป็นยังไงต้องมีความเสียสละต้องมีถึงจะมีความทุกข์ยังไงก็ยอมแล้วก็เปรียบเทียบดีค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณเพื่อนคนหนึ่งที่เหมือนกับว่าเป็นธรรมจัดสรรที่เขาแนะนำแล้วเขาก็เป็นสะพานบุญให้ได้รู้จักชาวอโศกตั้งแต่ที่กรุงเทพแล้วก็ไปซื้อสินค้าได้ไปทานอาหารแต่ยังไม่มีโอกาสได้มาแบบนี้เลยค่ะจะคิดว่าจะมีโอกาสในโอกาสหน้าด้วยค่ะขอขอบคุณอาจารย์เทียนชัยสุขเที่ยงและคณะนักร้องประสานเสียงวงเวียงพิงและวง The East Wing Chorus ค่ะที่ได้ร่วมสืบทอดงานเพลงของพวกครูให้คงอยู่คู่เมืองไทยตลอดไปและตลอดกาลถึงทิปถ่ายภาพทองแก้วรายงานค่ะก็ต้องขอขอบพระคุณทางครูเทียนและคณะพี่น้องนักร้องประสานเสียงทุกท่านนะคะคุณลุงแซมดินบอกว่าถ้ามีงานหน้าก็คงจะต้องได้ขอรบกวนอีกแล้วล่ะเพราะว่าครั้งแรกเจอกันก็ในงานคอนเสิร์ต90ปีหลวงปู่ที่ศูนย์วัฒนธรรมและครั้งที่2พี่น้องเดินทางมาที่นี่และคุณลุงแซมดินบอกว่างานหน้าถ้ามีอีกก็จะขอรบกวนพี่น้องมาอีกนะคะพูดถึงอีกส่วนนึงที่สำคัญในงานมหาปวารณาที่ผ่านมาคือการสร้างอาหารนะคะเราปลูกกล้วยปลูกมะละกอนับพันต้นทีเดียวค่ะอย่างที่นี่เองผู้ปกครองนักเรียนก็มาช่วยกันทำระบบน้ำนะคะด้านหน้าเราก็เป็นกองวัตถุดิบนะคะแกลบดิบที่จะมาทำเป็นปุ๋ยในการปลูกพืชปลูกผักให้งามนะคะลูกปุณทำอะไรอยู่คะเล่นสนุกไหมคะเนี่ยเด็กค่ะเดี๋ยวเราไปดูข่าวการสร้างอาหารดีไหมคะดีค่ะเราไปรับชมกันเลยค่ะไปเลยด้วยกิจกรรมสร้างอาหารในงานมหาปวารณาครั้งที่42ณบวรราชธานีอโศกงานมหาปวารณาเป็นเวลาที่ลูกหลานชาวอโศกทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ชาวชุมชนและญาติธรรมมาหลอมรวมใจช่วยกันคิดช่วยกันทำสืบสานระบบบุญนิยมสาธารณะโภคีที่พ่อครูสร้างขึ้นเพื่อเป็นทางรอดของมวลมนุษยชาติรวมการสร้างอาหารผลิตอาหารปลูกพืชผักเพื่อเข้างานเพื่อฟ้าดินวันจันทร์ที่4พฤศจิกายน2567วันนี้เป็นวันบวรจัดกลุ่มคุ้มสีต่างๆออกทำงานคุ้มสีชมพูโฮมแห่งถอนหญ้าในแปลงเพอร์มาคัลเจอร์นำโดยแม่เปลี่ยนหญ้าในแปลงผักกำลังงามมากชาวชุมชนและญาติธรรมมารวมพลังช่วยกันถอนหญ้าในแปลงผักคุ้มสีม่วงโฮมแห้งเตรียมแปลงปลูกผักกาดหัวนำโดยอาเปิ้ลเย็นยิ่งไพรเราก็เป็นแม่ฐานก็ต้องสอนเขามาทำงานระบบใหม่ที่ผ่านมานี่ทางบ้านลาดเราจะใช้จอบขุดนะคะแต่วันนี้น่ะมาเปลี่ยนไม่คิดว่าใช้เสียมง่ายกว่าจอบขุดไปแซะไปแล้วก็ตีดินไปให้พร้อมอย่างเงี้ยวันอังคารที่5พฤศจิกายน2567โฮมแฮงปลูกกล้วยมะละกอ
พริกมะเขือที่แปลงนาลานกราบนำโดยสิกขมาศผาซ่อนแก้วเด็กนักเรียนสัมมาสิกขาชาวชุมชนและญาติธรรมร่วมด้วยช่วยกันเพราะนั้นแปลงนี้ก็จะมีความหลากหลายพอถึงตอนงานเพื่อฟ้าดินเดี๋ยวเรามีกระท่อมแล้วก็ตั้งโคกไว้ตำได้เลยนะคะเพราะว่ามันจะเพียบพร้อมไปด้วยอาหารวันที่6พฤศจิกายน2567โฮมแฮงถอนหญ้าถากถางหญ้าที่แปลงเพื่อฟ้าดินนำโดยอาอ้อยและเด็กนักเรียนสัมมาสิกขาที่เห็นอยู่นี้นะคะคือเป็นเด็กนักเรียนสัมมาสิกขาของราชธานีอโศกนะคะเราจะถางหญ้าหญ้านี้ส่วนมากจะเป็นหญ้าแห้วหมูถ้าเราไม่เอาหญ้าออกนี้นะคะหญ้าก็จะไปแย่งปุ๋ยจากพืชผักที่เราปลูกลงไปแล้วมันจะได้รับการบำรุงที่ยากมากเพราะฉะนั้นนะคะเป็นงานที่น่าเบื่อที่สุดคือการถางหญ้าของเด็กนักเรียนนะคะแต่ในความเบื่อของเขานะคะก็ได้เรียนรู้ว่าการทำงานคือการปฏิบัติธรรมการถางหญ้านี้ทำให้เราปฏิบัติธรรมในแง่มุมไหนบ้างฝึกทำใจทำแบบไหนคะทำใจว่าดินแข็งค่ะแล้วมันถางออกยากค่ะแล้วก็ทำใจค่ะถางไปเดี๋ยวมันก็เสร็จแล้วมันก็เสร็จไปค่ะโฮมแฮงถางหญ้าแปลงมะเขือแปลงชัยยาและปลูกหัวไชเท้าที่สวนแม่เปิ้ลนำโดยอาเปิ้ลและเด็กนักเรียนสัมมาสิกขาโฮมแฮงเตรียมแปลงและใส่ปุ๋ยที่สวน255กับพ่อแรงผักอาพลอยไพรและเด็กนักเรียนสัมมาสิกขาลูกเรากลุ่มนี้นักเรียนกลุ่มนี้ไม่ได้บอกยากเลยก็ผมเดินดูปั๊บนี่ผมรู้เลยนะว่าคนผู้ที่ทำนี่ใส่ใจทำไหมทำด้วยจิตบริสุทธิ์ไหมอยากจะศึกษาหรือทำสำเร็จไหมหรือก็อินแค่ไหนเรื่องกสิกรรมนี่พอเดินดูลูกปั๊บนี่รู้สึกว่าพอใจเป็นนักกีฬาปีนหน้าผานะเป็นไกด์นำเที่ยวอยู่เกาะพีๆเนาะแต่ว่ามาฟังธรรมะแล้วก็อยากมาเป็นเกษตรกรอาหารเป็นหนึ่งในโลกข้าวเปลือกเป็นทรัพย์อย่างยิ่งก็ให้สร้างอาหารให้เรามีอยู่มีกินเอาธรรมะไว้เป็นหลักปลูกผักไว้เป็นฐานปลูกผักเป็นฐานการปฏิบัติธรรมเนี่ยครับพอเข้าใจตรงนี้นะครับผมก็เลยปักหลักเราไม่ได้บวชเราบวชใจเราเป็นคฤหัสถ์เนี่ยเราต้องมาทำอาหารมาทำกสิกรรมไว้เลยครับเป็นฐานรองรับการปฏิบัติธรรมไปเคลื่อนเราจะเคลื่อนไปได้ด้วยดีนะครับเจริญธรรมสำนึกดีค่ะเมื่อวานที่ผ่านมานะคะก็มีกิจกรรมหนึ่งที่นำโดยท่านสิกขมาศผาแก้วและคุณอัปปะไฟพรนะคะในการเพาะกล้ามะเขือเทศใส่ถุงแล้วเพื่อที่จะเพาะใส่อีกถุงใหญ่ๆไว้โชว์ในงานเพื่อฟ้าดินช่วงปีใหม่นะคะช่วงปีใหม่นี้จะจัดงานเพื่อฟ้าดินแล้วก็จะมีกะหล่ำปลีบรอกโคลีมะเขือเทศนะคะปลูกใส่ถุงสวยๆให้พี่น้องที่มาร่วมงานได้ดูกันด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงนิทรรศการมีชีวิตสวนผักต่างๆที่บ้านราชเมืองเรือตอนนี้ทั้งปลูกหอมปลูกกระเทียมนะคะโอ้โหหลายอย่างเลยทีเดียวที่เราร่วมด้วยช่วยกันให้แผ่นดินนี้อุดมสมบูรณ์ด้วยอาหารนะคะข่าวต่อไปค่ะจะพาทุกท่านไปติดตามภาพบรรยากาศการสร้างสถูปในช่วงงานมหาปวารณาที่ผ่านมาค่ะเราไปรับชมกันเลยค่ะไปเลยแม้จะสิ้นเงาของสมณะโพธิรักซึ่งเป็นดั่งพ่อของลูกๆชาวอโศกแต่สิ่งที่พ่อยังคงให้ไว้เป็นมรดกคือจิตวิญญาณแห่งพุทธะการลดตัวตนและอบายมุขเลิกมอมเมากิเลสครอบครัวชาวอโศกจึงรวมพลังล้อมรวมหัวใจกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสร้างสถูปเจดีย์ไว้เป็นอนุสรณ์สถานให้ลูกหลานชาวอโศกได้น้อมรำลึกถึงพ่อครูภายในคือท่านถวายเพลิงและบนยอดเจดีย์เป็นที่บรรจุอัฐิของพ่อครูโครงสร้างสถูปเจดีย์นั้นจะเป็นรูปทรงโอคว่ำวัสดุที่ใช้เป็นหินทรายซึ่งมีความทนทานต่อสภาพอากาศที่แปรปรวนและสามารถอยู่ได้อย่างยาวนาน
สถูปเจดีย์องค์นี้ตั้งอยู่ณลาน00ในงานมหาปวารณาครั้งที่42ลูกๆได้เริ่มหยิบอุปกรณ์กันคนละไม้คนละมือแล้วนำมาขุดหลุมปักเสาเข็มไว้เป็นโครงสร้างหลักของสถูปในระหว่างที่ลงมือปฏิบัติลูกๆต่างสร้างเสียงหัวเราะมอบรอยยิ้มให้แก่กันเพราะพ่อคือกำลังใจชื่อขวัญดินสิงห์คำนะคะอยู่ศรีสะอโศกค่ะปัจจุบันนี้ก็เป็นที่ปรึกษาชุมชนแล้วก็เป็นครูด้วยค่ะหลวงปู่ต้องเรียกว่าหลวงปู่เนาะเจ้าหลวงปู่นี่เป็นบุคคลที่สำคัญมากนะคะการสร้างสถูปนี่ก็เป็นสิ่งที่ว่าเตือนใจให้เรานี้และลึกถึงหลวงปู่นะคะต้องบอกว่าชีวิตของป้าเนี่ยเป็นชีวิตที่เปลี่ยนแปลงสุดๆเลยนะคะจากที่ฝันอีกแบบนึงแต่พอมาพบหลวงปู่แล้วเนี่ยทำให้เรากลับเลยนะกลับไปอีกทางนึงและกลับโดยการพิสูจน์ด้วยตนเอง48ปีนะคะถ้าเส้นทางนี้ไม่ถูกเนี่ยจะต้องกลับแล้วนะคะแต่ยิ่งพิสูจน์ก็ยิ่งน่าตื่นเต้นนะคือมีเรื่องอะไรให้เราอุ๊ยทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมดีอย่างนี้แล้วชีวิตเราก็พัฒนาขึ้นสิ่งนี้ก็เลยอยากจะสร้างไว้คนรุ่นหลังนะได้ทราบถึงว่าหลวงปู่เป็นคนแบบไหนและหลวงปู่สร้างคนแบบใดที่จะให้สังคมนี้นะคะถ้าเราเดินตามหลวงปู่อย่างถูกต้องเนี่ยไม่มีถอยหลังมีแต่ก้าวหน้านะคะโดยได้ใช้ตัวเองนี่เป็นเรื่องพิสูจน์แล้ว48ปีนะคะไม่เห็นอะไรที่ผิดพลาดในเส้นทางนี้เลยหลุมนี่ขุดไม่ง่ายเลยนะเวลามาขุดจริงๆนี่มันยากทั้งมีน้ำมีอะไรแต่เห็นความอดทนของทุกคนที่เป็นชาวอโศกตั้งใจมุ่งมั่นนะคะคิดว่าหัวใจของทุกคนเหมือนกับป้านะคะที่มีผู้ที่สอนเราให้เปลี่ยนแปลงตัวเองอะที่เปลี่ยนแปลงได้นะคะคือในไม่ได้บอกว่าในมหาวิทยาลัยไม่ดีหรืออะไรไม่ดีนะคะอันนั้นได้ความรู้นะได้ประสบการณ์ได้ความรู้แต่ว่าสิ่งที่หลวงปู่สอนนี่คือส่วนที่เราเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วเราก็เห็นผลจริงๆทุกคนที่มาทำตรงนี้จึงมีความมุ่งมั่นหนักเหนื่อยแต่ก็ยอมทำเพราะรู้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีค่าอยากจะฝากกับสิ่งนี้ไว้คนรุ่นต่อไปว่าคนรุ่นนั้นเขาสร้างยังไงนะลำบากยังไงนะอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะได้รู้ว่าบุคคลสำคัญคนนี้ทำไมคนถึงทุ่มเทให้ขนาดนี้อันนี้คือสิ่งที่อยากจะสิ่งที่ได้พบในขณะที่ทำกิจกรรมล่วงเลยมาจนวันสุดท้ายของช่วงงานมหาปวารณาการขุดหลุมสร้างสถูปเจดีย์ทั้ง8หลุมถึงเป้าหมายแล้วจำนวน4หลุมแม้จะยังไม่เสร็จสมบูรณ์ทั้งหมดแต่ความตั้งใจในการสร้างสถูปของลูกๆก็ยังคงจะดำเนินต่อไปจนถึงวันที่เป้าหมายของลูกๆสำเร็จแม้ครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่พ่อครูสมณะพุทธิรักษ์ไม่ได้อยู่ร่วมงานมหาปวารณาแต่พวกลูกก็จะตามรอยในสิ่งที่พ่อสร้างไว้ให้กับพวกเราชาวอโศกในช่วงงานมหาปวารณาที่ผ่านมานะคะทั้งท่านสมณะท่านสิกขมาสที่มาร่วมงานรวมถึงญาติธรรมก็ไปช่วยกันขุดลูกปูหนูได้ไปช่วยขุดหลุมสร้างสถูปไหมคะได้ไปไหมลูกวันนั้นครูติ้วพาไปนะลูกได้ไปค่ะไปกันหลายคนไหมคะไปกันหลายคนไหมคะลูกไปกันมีหลายคนมีใครไปบ้างคะวันนั้นคะคือติ้วค่ะแม่ลุนพ่อปุกน้องปุนค่ะนะแม่มีน้องต้นข้าวด้วยไหมคะน้องต้นข้าวค่ะแม่น้องต้นข้าวพ่อน้องต้นข้าวค่ะโอ้หลายคนนะคะเนี่ยแล้วก็ไม่กี่วันที่ผ่านมานะคะเพื่อนพ้องพี่น้องศิษย์เก่าสมาสิกขากว่าร้อยชีวิตก็ได้มาร่วมกันรวมพลังนะคะขุดหลุมที่อยู่ใกล้ๆสถูปนี่แหละค่ะ8หลุมด้วยกันแล้วก็ยังได้ร่วมกิจกรรมเทปูนกันด้วยนะคะโอ้โหทั้งร้อนทั้งแรงด้วยเดี๋ยวบรรยากาศนี้ก็อยากให้ติดตามกันนะคะเราไป